ครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆคือต้องบอกว่า Purica เป็นแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ใช้จริงตั้งแต่เด็กแล้วด้วยนะครับผมก็คือมีแผลอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึง Purica ก่อนอยู่แล้วที่จะลดรอยจำว่าการดูแลตัวเองในช่วงที่เราทำงานหนักๆครับว่าเราอยู่เรียนรู้แบบเทคปังอะไรนี้ครับผมก็แน่นอนครับมีตัวช่วยอยู่นี่เพียริก้านั่นเองครับผมว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่ทำกิจกรรมเยอะมากครับแน่นอนว่าเห็นหน้าใสแบบนี้แต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็มีเหงื่อมีอะไรใช่ไหมครับบางทีเรามันก็เกิดทำให้เกิดสิวบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พอเป็นสิวพอมันเริ่มยุบเนี่ยมันก็จะทิ้งรอยไว้อะไรอย่างนี้เราก็มีเพียริก้ามาช่วยลบรอยของเราอย่างเมนที่สิวขึ้นตรงไหนประจำสิวอะไรเงี้ยนะจะเพิ่มขึ้นบ่อยหรือเพิ่มแล้วแต่เลยครับบางทีแต่ว่าผมจะไม่ได้ขึ้นเยอะบางทีก็มาแบบเม็ดหนึ่งสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือดูแลใช่ครับแล้วนอกจากนี้จะยังมีผลงานอะไรต่างๆได้ไหมครับก็จะมีตัวTVC อีกตัวนึงครับที่จะเป็นของมังกรดำนะครับเป็นรุ่นมังกรดำเป็นโปรดักต์รุ่นมังกรดำเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ปล่อยไปเนี่ยเป็นรุ่นมังกรแดงครับผมนี่ก็เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นตัวที่เป็นโปรดักต์มังกรดำจะได้ชมอะไรที่ทางไหนฝากแฟนได้ดูด้วยครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเห็นมีทั้งเพิ่งทางคุยกับทางแบรนด์เองว่าเขาจะยิงทางตัวสปอตในที่ของจอ MBK ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีในโทรทัศน์ด้วยครับติดตามด้วยครับไม่ถามเขาเลยนะครับถามเรื่องยุคค่ายออกยุคค่ายธรรมดาครับคุณพาไหมครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างไรก็คือวันนั้นเนี่ยคือผมไปทานข้าวครับผมเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำในระหว่างที่เราก็ลุกไปเข้าห้องน้ำคนเดียวอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็อยู่ที่โต๊ะอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคนที่อยู่ในห้องน้ำก็เหมือนรู้จักเราครับผมครับก็พยายามจะตามเรามาตอนที่เราจะเดินเข้าไปทำธุระของเราอะไรเงี้ยก็จะยืดเดินตามมาหาเราอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้รอก่อนเดี๋ยวผมออกไปถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเข้ามาอีกอะไรเงี้ยจนเราก็ต้องแบบหันไปคอยเช็คตลอดว่าเอ้ยเขาตามมาถึงใกล้ตัวเราไหมอะไรเงี้ยเราก็ทำธุระเสร็จแล้วเราก็เดินออกไปแต่ว่าในจังหวะที่เดินออกไปเนี่ยเหมือนผมถูกแบบเข้าสัมผัสตัวในรูปแบบที่เราตกใจด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมก็ประชิดตัวเลยใช่ครับก็เป็นรูปแบบที่ไม่เคยโดนเหมือนกันก็ตกใจมากโมเมนต์นั้นก็คือตอนนั้นยังอยู่ในห้องน้ำอยู่เลยยังไม่ทันจะไปล้างมือเลยก็อะไรจะไปล้างมืออะไรครับผมก็เลยรู้สึกตกใจนิดนึงก็เลยต้องแจ้งให้ทางค่ายทราบแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงดีให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนั้นเราได้ทำยังไงคือเราก็ตกใจมากเราก็เลยรีบล้างมือก่อนเพราะเรายังไม่ได้ล้างมือเราเลยรีบเอาตัวมาล้างมือก่อนแล้วก็รีบเดินออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลายื้อกันสักพักหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเขาประชิดตัวเรามากๆจริงๆครับใช่ครับประมาณนั้นเลยครับแต่คนนี้วินแบบคุ้นหน้าไหมฮะหรือว่าแบบเจอตามงานไหมหรือว่าไม่คุ้นเลยครับไม่เคยเขาพูดอะไรที่เขาไหมคะหรือใช้คำพูดอะไรที่เรารู้สึกว่าเขาแบบคุกคามเหมือนเขาไม่ได้ใช้คำพูดคุกคามแต่ว่าผมมองว่าเป็นการกระทำมากกว่าครับผมเพราะว่าเขายังไม่ทันพูดอะไรเหมือนเขาก็ช็อกอยู่ที่เราเจอเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมที่เจออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าหนักสุดน่าจะเป็นครั้งนี้ที่เข้าถึงตัวเราเลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือเคยมีเจออะไรแปลกๆบ้างแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ออกมาพูดแต่ว่าครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราต้องออกมาพูดแล้วเพราะไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับผมแล้วก็กับใครเลยณตอนนั้นไม่มีการพูดอะไรกันหรอกับเขาคิดว่าเป็นคนไทยเขาเป็นคนไทยผมว่าไม่แน่ใจว่าใช่คนไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าเขาจับความไม่ได้เหมือนกันที่เขาพูดอะไรก็เราออกมาแล้วเขายังตามมาอีกไม่ตามแล้วครับใช่เราก็รีบเดินออกมาหลังจากเกิดเหตุการณ์เรารู้สึกยังไงบ้างกังวลใจไหมเวลาไปไหนมาไหนเข้าห้องน้ำเหมือนระแวงก็เลยระแวงนะผมว่าผมระแวงขึ้นนะคือเวลาปกติคือเวลาผมเข้าห้องน้ำเนี่ยผมก็จะคอยมองซ้ายมองขวาอยู่แล้วว่าแบบมีใครอะไรหรือเปล่าอะไรครับแต่ว่าครั้งนี้เรามันเกินสิ่งที่เราแบบกังวลไปนิดนึงที่แบบไปคนเดียวด้วยไม่ได้ให้เพื่อนเดินมาด้วยอะไรครับก็ขอให้ไม่เกิดอีกแล้วกันครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนไม่ได้เกิดเป็นเคสแรกด้วยกรณีแบบมีนักแสดงชายหลายๆคนที่โดนตามแบบนี้เหมือนกันใช่ครับผมก็อยากจะให้ทุกคนที่ทำการกระทำแบบนี้หยุดการกระทำแบบนี้ดีกว่าไม่ว่าจะกับผมหรือกับใครก็ตามอะไรอย่างนี้ครับเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอย่างช่วงเวลาไฮเมทก็ต้องการความเป็นห่วงเนาะใช่ครับแต่ว่าคือจริงๆอ่ะถ้าเขาออกมาเขาเรียกว่ามาขอถ่ายรูปในภาวะโอทีใช่คือปกติเรายินดีอยู่แล้วครับคือแฟนๆน่ารักก็คือปกติอยู่แล้วทุกคนน่ารักอยู่แล้วแต่ว่า
ก็จะมีบางเคสอย่างที่หลุดมาแบบนี้ที่แบบเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราควรให้เคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามจะได้แบบสบายใจกันทั้งสองฝ่ายกับทางค่ายเองเขามีบอกไหมครับว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปกับเคสนี้ครับก็มีโพสต์ประกาศเตือนก่อนรอบนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวลองปรึกษากันว่าจะยังไงต่อตอนนี้ก็เจรจาคุยแต่ว่าถึงกับท่านเอากดจ้างควายอะไรเอาคือในเขาอะไรนะกำลังคุยกันอยู่ครับหลังจากนี้เวลาไปเจอแฟนคลับจะต้องมีมาตรการเข้มข้นขึ้นไหมก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นครับคือผมว่าแฟนๆส่วนใหญ่คือทุกคนน่ารักอยู่แล้วครับแล้วเขาก็ให้เกียรติผมแล้วก็เคารพในพื้นที่ส่วนตัวผมบางคนเห็นอะไรเงี้ยก็คือถ่ายรูปเสร็จก็จบอะไรนะครับแต่ว่าก็มีอย่างบางเคสที่อย่างที่บอกไปที่เรียนไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีหลุดมาอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เราที่ไม่สมควรโดนแบบนี้แต่มันคือทุกคนเลยนะที่แบบไม่สมควรโดนอะไรแบบนี้ครับจริงๆเรื่องการประชิดตัวการทำอะไรแบบนี้เรามีผิดให้ได้มากแค่ไหนกับมากสุดเลยอะไรเงี้ยสำหรับผมว่าดูที่เหมาะสมดีกว่าครับที่ถูกกาลเทศะด้วยดูอะไรที่มันไม่ได้ลุ่มล่ามมากเกินไปอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้ติดอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอันนี้ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายตามเข้าไปในห้องน้ำใช่จะเปลี่ยนแบบเข้าห้องน้ำที่มีประตูเลยนะไม่ยืนแล้วมีคนที่เซฟแล้วแบบเข้าห้องน้ำประตูปิดไปเลยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบนั้นแล้วใช่ครับใช่ก็ระวังโดนมือถือนะต้องไปตะแวงไปหมดเลยตะแวงครับผมครับมีอีกเรื่องนึงครับแบนแบนครับแต่คนจะผิดว่าสตอรี่มันที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบมเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมเลยครับแล้วก็คือผมมีเพื่อนผู้หญิงเยอะแล้วก็มีแบบเพื่อนๆชอบอยู่กับเพื่อนๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในของแบมนี่คือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับแล้วก็เรามีกิจกรรมอะไรที่เราชอบทำด้วยกันแบบตีกอล์ฟอะไรเงี้ยเราเล่นกีฬาด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็เป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งครับก็เห็นข่าวเราได้คุยกันไหมครับคุยครับก็ยังขำกันอยู่เลยเขาเรียกยังไงพอเห็นข่าวอะไรเงี้ยเขาก็ขำครับคือเราสนิทกันมากครับคือเราสนิทกันตั้งแต่มัธยมเราพี่จนมาถึงตอนนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคือเราสนิทกันเป็นเพื่อนกันแสดงว่าตอนลงสตอรี่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวเลยครับใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ลงได้ปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไปทำกิจกรรมดูตีกอล์ฟไปอะไรด้วยเรียกว่ามันลงไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเป็นประเด็นอะไรใช่ครับพอเกิดเป็นครั้งนี้มันทำให้เรารู้สึกเกรงแม้ขนาดที่ต้องอัดไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเนี่ยผมว่าไม่ครับคือเพราะว่าปกติเวลาไปด้วยกันก็คือมีเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับคือเราก็ไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรแล้วก็จะมีแบบแก๊งประจำที่เราไปด้วยกันไปกินข้าวไปแบบหากิจกรรมทำด้วยกันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรสนิทกันกี่ปีแล้วตั้งแต่มัธยมนานมากมัธยมครับก็นานอยู่นะครับตั้งแต่แบบม.4 ม.5 ม.6 อะไรอย่างเงี้ยจำไม่ค่อยได้แต่ว่านานมากหลายปีแล้วจะมีโอกาสหวั่นไหวไหมอ่ะแล้วมันจะหวั่นไหวมันคงหวั่นไหวกันนานครับมันไม่ต้องรอมันเป็นแบบ5 6ปีขนาดไม่ข้ามเป็นโซนหรอไม่เพื่อนกับเพื่อนให้มันยืนยันหน่อยว่าก็ยังโซนอยู่หรอครับผมโซนครับโซน